ตอนนี้เราอยู่ที่วัดอำนาจนะครับอำเภอเหลืออำนาจซึ่งวัดอำนาจที่อำเภอเหลืออำนาจเนี่ยก็คือตัวเมืองเก่าของจังหวัดอำนาจเจริญพอจังหวัดอำนาจเจริญเจริญขึ้นอีกนิดนึงตัวจังหวัดก็ย้ายออกจากที่นี่ไปประมาณ20กว่ากิโลเมตรซึ่งถ้าตัวเมืองแต่เดิมก็คือชุมชนเดิมก็คือที่นี่นี่เองอันนี้ก็คือวัดอำนาจนะครับเราอยู่ข้างในวัดอำนาจตอนนี้เป็นโบสถ์ข้างหน้าครับสวยงามทีเดียวกำลังบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ต้นไม้แห่งชีวิตข้างหน้าเอานกมาทำรังตรงปากพญานาคนกพิราบจะดีอะไรหลวงปู่เอี้ยงจะดีหลวงปู่เอี้ยงพศ2440เดี๋ยวยังไง48สังกัดสงฆ์มหานิกายวัดอำนาจครับปากทางเข้า